ในชีวิตเนี้ยเราไม่สามารถทำให้ทุกคนบนโลกใบนี้รักเราได้ค่ะมีคนรักเราก็ต้องมีคนที่เกลียดเราค่ะมันเป็น like human nature ค่ะเราเปลี่ยนสิ่งนี้ไม่ได้แต่ว่าคำว่าอคติกับคำว่าดูถูกสำหรับย่าค่ะทุกอย่างมันอยู่ที่ mindset ถ้าเรา positive เราก็สามารถเปลี่ยนคำว่าอคติคำว่าดูถูกเป็นคำว่าขอบเขตแล้วกันสำหรับย่าย่าคิดว่าทุกมนุษย์บนโลกใบนี้ค่ะ we're all boundary less มันไม่มีคำว่าขอบเขตพรุ่งนี้เราดีขึ้นกว่านี้ได้พรุ่งนี้เราสวยขึ้นกว่านี้ได้พรุ่งนี้เราคิดดีกว่านี้ได้ทำดีกว่านี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าอคติคำว่าดูถูกสำหรับย่ามันจะเป็นแรงผลักดันให้เราพยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้นค่ะไม่งั้นมันก็จะหมกมุ่นมันก็จะเครียดมันก็จะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีค่ะก็เลยจะพยายามคิดในทางแบบนี้ดีกว่าว่าคำว่าอคติคำ